เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ทําพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวางังมาประดิษฐานบนบนดบณนะลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวางังในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้นะครับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีพิธีเจริญจิต ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลที่จะมีขึ้นท,ท, ang, ทุกวันในเวลา10นาฬิกาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมมกกะและพิธีเวียนเทียนทุกวันในเวลา17นาฬิกาด้วยมีการแสดงธรรมบันเทิงเสวนาธรรมเทศมหาชาติเวสันดรชาดกมีนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็จัดบูธแสดง นิทรศการความเป็นมาของวันวิสาขาบูชามีจัดกิจกรรมธรรมะแล้วก็มีจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งจำลองเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาก็คือการประสูตรตรัสรู้ปรถมเทศนาและก็ปรินิพานในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ซึ่งก็เป็นวันวิสาขาบูชาปีนี้ด้วยโดยจะเวลา7นาฬิกาตรงจะมีพิธีทาบุญตักบาตรที่ลานคนเมืองด้วยครับ วันวิสาขาบูชานั้นทางองค์การสหรประชาชาติได้ยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติหรือว่าวันสำคัญของโลกด้วยนะครับโดยได้ยกย่องขึ้นมาเมื่อวันที่13ธันวาคม2542ประเทศไทยก็เริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาขึ้นตั้งแต่ปี2527แล้วโดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถมเป็นองค์กรหลักในการดําเนินการแล้ ก็ประสานงานจัดงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครับ